จุบันครับประการชั้นหนึ่งเลยครับครับที่ว่าทำไมจึงบอกว่า1 2 3ก็คือสังวรประธานปหานประธานแล้วก็ภาวนาประธานภาวนาประธานเนี่ยเป็นการประกันชีวิตในปัจจุบันเพราะว่าในปัจจุบันนั้นนี่เราต้องระวังความชั่วใช่ไหมครับไม่ให้เกิดขึ้น2เราต้องทำลายความชั่วใช่ไหมครับที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็3เราต้องหมั่นเพียรสร้างความดีนั่นคือความเป็นไปในปัจจุบันครับครับเพราะว่าถ้าตามใดก็ตามถ้าเราไม่ระวังความชั่วมันก็เกิดขึ้นในปัจจุบันใช่ไหมครับครับเป็นแล้วก็เมื่อเราไม่ระวังปั๊บเมื่อความชั่วเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ละอีกเราก็จะกลายเป็นคนชั่วในปัจจุบันอีกใช่ไหมครับครับหรือถ้าเราทำดีเราก็จะกลายเป็นคนดีในปัจจุบันอีกใช่ไหมครับแสดงว่า3ประเด็นนี้เป็นการทำประกันชีวิตในโลกปัจจุบันหรือว่าในปัจจุบันนี้ครับครับส่วนประเด็นสุดท้ายคืออนุรักษณาประทานเป็นการทำประกันชีวิตในโลกหน้าครับครับซึ่งเป็นประกันที่รับประกันว่าเมื่อคุณดีตลอดคุณจะไปสู่ที่ดีฉะนั้นแล้วในมุมมองของประกันชีวิตนี่จึงมาผูกโยงกับเรื่องประธาน4ซึ่งว่าด้วยการแก้ปัญหาความกลัวได้ครับว่าคุณจะประกันชีวิตได้ด้วย3ประเด็นแรกด้วยสังวรประธานภาวนาประธานแล้วก็ภาวนาอนุรักษณาประหานประธาน3ประเด็นแรกใช่ไหมครับด้วยเรียกว่าทำประกันชีวิตในปัจจุบันส่วนถ้าจะไปสู่โลกหน้าด้วยความผาสุกก็ประกันชีวิตท้ายก็คือว่าอนุรักษณาประธานครับผมครับก็วันนี้ก็ถือว่าท่านอาจารย์ได้เมตตานะครับท่านอาจารย์พระมหาดร.มัควินปุริสุตตโมนะครับแห่งอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดอาวุธวิกษิตารามนะครับก็ได้เมตตามานะครับให้ธรรมะนะครับกับพวกเราทุกคนนะครับก็หวังว่าการคุยธรรมะในวันนี้หรือว่าธรรมะเสวนาในวันนี้เนี่ยคงจะให้แง่คิดหรือให้ประโยชน์กับท่านผู้ชมผู้ฟังได้ไม่มากก็น้อยครับแล้วก็คิดว่าสามารถที่จะเอาธรรมะตัวนี้แหละครับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตัวเองนะครับเรียกว่าทำประกันชั้นหนึ่งนะครับชั้นพิเศษนะครับเพราะว่าไม่ต้องไปเรียกไม่ต้องไปเสียตังค์ด้วยไม่ต้องไปหาบริษัทไหนครับไม่ต้องไปหาบริษัทไหนครับเอาพุทธบริษัทนี่แหละครับมันจะมีบริษัทหนึ่งชื่อคล้ายๆกันน่าจะไปหลงกันนะเรียนชื่ออยู่ว่าพุทธนี่แหละครับก็แต่ว่าไม่ใช่นะเป็นประกันที่ไม่ต้องเสียปัจจัยไม่ต้องเสียเงินทองนะครับในการทำประกันคือประกันความดีนั่นเองนะครับประกันประกันตนเอาความดีนั้นมาประกันตนนะครับเพราะว่าชีวิตเราทุกคนนี่ก็ปรารถนาที่จะได้ความสุขอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากลัวกลัวกลัวที่จะทุกข์ฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายอย่าได้กลัวอย่าได้กลัวเลยนะอย่าได้กลัวไปเลยแล้วก็เอาธรรมะนี่แหละครับไปปรับใช้เพื่อที่จะให้เกิดความสุขกับทุกท่านในวันนี้ก็คิดว่าสมควรแก่เวลาครับอาจารย์ก็ได้ขออำนวยอวยพรให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านได้มีความสุขความเจริญแล้วก็เจริญในธรรมะของพระพุทธองค์ต่อไปเจริญพรสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์